ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลิงตัวหนึ่งที่หลอกทุกคนจนต้องเจ็บช้ำมาแล้วซึ่งในการต่อสู้นี้เราจะแบ่งการต่อสู้ออกเป็น2แพทเทิร์นด้วยกันแพทเทิร์นแรกใช้ประทัดคว้างใส่ลิงแล้วเข้าไปจู่โจมที่หัวจนลิงล้มกลิ้งหนีไปแล้วคอยหลบอาวุธชีวภาพเอาไว้ให้ดีด้วยระวังการโจมตีที่มีอัคระเพราะมีทั้งท่าจับและท่าจู่โจมก่าล่านคราวนี้หลังจากที่คุณเริ่มในการต่อสู้แพทเทิร์นที่2แบบงงๆคำแนะนำสำหรับแพทเทิร์นที่2นั้นคือสังเกตให้ดีถ้าลิงใส่หัวของมันกลับบนคอของมันให้วิ่งออกทันทีเพราะการโจมตีต่อไปนี้จะทำให้คุณผวาจนตายได้การโจมตีอัคระในแพทเทิร์นนี้จะเป็นการโจมตีการล่างให้หาจังหวะแล้วกระโดดเหยียบเอาการเพิ่มเฟคแพรี่ในแพทเทิร์นนี้สามารถทำให้ลิงเสียจังหวะได้ถ้าหากว่ามันล้มจากการเพิ่มเฟคแพรี่ให้ใช้หอกแทงเข้าไปในตัวของมันแล้วดึงตะขาบออกมาจะสร้างความเสียหายได้เยอะมากเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพจของเรามีไลฟ์ทุกวันเวลา 20:30 นนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนบุ๊ยขอบคุณครับ